สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูกะเพราไข่เจียวบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยมากเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับไข่ไก่4ฟองตามด้วยน้ำปลาเศษ1ส่วน4ช้อนชานะครับตีไข่เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนำไข่ของเราไปเจียวเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับกระทะร้อนแล้วนะครับให้เราเจียวไข่ให้สุกเลยนะครับเพื่อนๆใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเจียวนะครับเมื่อไข่ของเราสุกนะครับให้เราสับไข่ของเราให้เป็นชิ้นๆเลยนะครับสับไข่เจียวเราเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วนะครับให้เราตักไข่ของเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำผัดกะเพราไข่เจียวเลยครับใส่พริกกระเทียมโขกหยาบลงไปตามชอบได้เลยนะครับผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับพริกกระเทียมเราแตกกลิ่นหอมนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรสเศษ1ส่วน4ช้อนชาน้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดน้ำซอสกะเพราให้เข้ากันเลยนะครับซอสกะเพราเราก็เดือดนะครับให้เราใส่ไข่เจียวเราลงไปเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วตามด้วยใบกะเพรา2กำมือนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันพอใบกะเพราเราแตกกลิ่นหอมนะครับก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูผัดกะเพราไข่เจียวสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากเปลี่ยนจากไข่เจียวธรรมดาที่อร่อยอยู่แล้วนะครับมาเป็นไข่เจียวที่อร่อยแบบจัดจ้านขึ้นอีกแบบนะครับผมนี่หมดข้าวไปหลายจานเลยครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้